ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า Apple Store นะครับที่ฮ่องกงนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ iPhone 8เนี่ยนะครับเปิดตัวแล้วก็ขายจริงๆนะครับสวัสดีครับผมขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้นี้สัญญาณภาพสะดุดไปนิดนึงนะครับอันนี้กลับมาจริงๆแล้วน่าจะค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับสวัสดีครับคุณชัยพลขอบคุณมากเลยฮะเข้ามาติดตามกันเรื่อยๆเลยครับต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้พอดีติดนิดนึงครับเพราะว่าสัญญาณภาพมันกระตุกนิดนึงครับใช้อีกเครื่องนึงไลฟ์นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะฮะสักประมาณสัก10กว่าคนนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปพาทุกคนเข้าไปดู iPhone 8กันนะฮะว่าจริงๆหลายๆคนก็คงจะเห็นแล้วเนาะสวยงามขนาดไหนนะเทียบกับ iPhone 7ตอนนี้ผมอยู่ที่ฮ่องกงครับผมแล้วก็ทุกคนกำลังดู iPhone 8กันอย่างขมักขม้นเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าเอาละครับวันนี้เขาก็ตั้งiPhone ไว้ให้เราได้ลองเล่นแบบนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยจะมีคนที่เขามาลองกันนะครับก็ลองเปรียบเทียบกับ iPhone 7ที่เขามีนะฮะแล้วก็ iPhone 8นะครับนี่คนนี้กำลังจับเจ้าตัว iPhone 8 Plus อยู่นะครับไม่ว่าคือว่าคันเด็กค่ะจังที่จังยูนี่ก็ให้ประดายเยอะมีการเอาจะเอาหูฟังมาทดสอบเสียงว่าตัวที่เห็นนี้ก็คือตัว8ธรรมดานะครับ8ธรรมดาก็จะเป็นกล้องหลังเดี่ยวๆแบบนี้นะฮะถ้าเป็น8 plus เนี่ยเท่าที่ดูราคาก็ 30,000 กว่าบาทนะครับราคาค่อนข้างสูงอยู่นะฮะจะแจกหวานนะครับเนี่ยต้องทุ่มสุดตัวเดี๋ยวผมหาเครื่องว่างๆสักเครื่องนึงนะครับแล้วก็จะลองไลฟ์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับมีเครื่องแน่นมากโอเคผมเห็นเครื่องว่างสักเครื่องแล้วละเจ๋คนนี้มาดูกันละนี่เราเริ่มกันที่ iPhone 8กันก่อนดีกว่านี่นะครับนี่เลยฮะตัวนี้ iPhone 8นะครับตอนนี้ราคาที่ฮ่องกงนะฮะ64กิกก็คือ 5,988 บาทใครอยากรู้ราคาจริงก็คือคูณเข้าไปเลยนะฮะ 4.1 เอ้ย 4.4 นะสำหรับเงินไทยนะครับอาตีซะว่า6424ก็ประมาณสัก 25,000-26,000 สำหรับ64กิกกับ iPhone 8นะครับหน้าตาจริงๆมันก็ไม่ต่างจาก iPhone 7เท่าไหร่นักนะฮะดูของข้างหลังก็จะมีความสวยงามนะครับนี่ฮะไอเสาอากาศตัว U ที่เราเห็นใน iPhone 7ก็หายไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือราคานะครับหน้าตาตัวนี้ก็เป็น iOS เวอร์ชัน11แล้วนะครับนะครับก็ลากขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถจะเป็น notification ได้นะครับสามารถตั้งค่าต่างๆตรงนี้ได้เลยนะฮะสวยไหมสวยนะเมื่อกี้เข้ามาเดินดูแล้วเขาก็ถามผมว่าผมสนใจจะเอาตัวนี้เหรอสีนี้เหรออะไรเงี้ยผมเออทำไมอ่ะสีนี้ก็สวยดีนะแต่มันอาจจะดูแบบหวานๆไปสักนิดนึงนะก็เลยถามว่ามันมีกี่สีเขาก็เลยบอกว่ามันมี3สีมีสีเงินสีตัวนี้นะครับออกแบบชมพูเนื้อๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีสีดำ3สีนะครับสำหรับตัว iPhone 8นะครับนี่สวยไหมสวยเนาะใช้ได้เนาะจะถามว่ามันมีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาจาก iPhone 7เหรอก็ถ่ายรูปสวยขึ้นสำหรับตัวที่เป็นตัว8 plus นะครับเดี๋ยวผมรอ8 plus เจ๊2คนนี้เขาคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปลองไอ้ตัวกล้องให้ดูนะครับคือที่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะใส่ไว้เป็นภาษาจีนน่ะมันก็จะยากนิดนึงในการที่เราจะอ่านในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับใช้กล้องอะไรถ่ายตอนนี้ฮะตอนนี้ผมใช้ S8 ครับแต่ว่าใส่กรอบนิดนึงนะฮะให้ดูเนียนๆนิดนึงจะได้ไม่ดูน่าเกลียดมากนะครับสำหรับเอา S8 เข้ามาในช็อปของ iPhone นะครับตอนนี้ยังไม่มีเครื่องว่างเลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอเจ๊ข้างๆผมก็ลองเล่นก่อนอยู่กับ iPhone 8ในมือผมไปก่อนนะครับนี่ฮะกล้องอยู่ไหนกล้อง
ต้องนี่มีเจ๊ข้างหลังเจ๊ข้างหลังผมก่อนเชื่อได้เลยว่าตัวนี้มันจะไม่มีคุณสมบัติในการถ่ายแบบที่เป็นแบบข้างหลังแบบตัดแบ็กกราวด์ออกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นกับตัวที่เป็น iPhone 8 Plus นะครับสวยไหมเครื่องว่างแล้วผมต้องรีบไปตรงนู้นเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนมาจองมาในด้านนี้เลยครับไม่มาจับตัว8 Plus กันกว่าชวบนี่ฮะตัวนี้ก็คือนี่ iPhone 8 Plus นะครับราคาเริ่มต้นที่ 6,888 นะครับเป็นว่าประมาณสักคูณ 4.4 เข้าไปก็ประมาณสัก7,321,7,428 ประมาณเกือบ 30,000 30,000 นิดๆนะครับผมเริ่มต้นนะครับผมสำหรับการเริ่มต้นเข้าไปดูนิดนึงนะครับ8 Plus นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือรูปร่างหน้าตาของเขานี่ก็ปรับมาจากตัวที่เป็น7นะครับสวยขึ้นนะครับหน้าจอนะครับแล้วก็กระดานขอบด้านข้างนะครับนี่ครับนี่คือกล้องหลังนะครับสวยเนาะเออใช้ได้ใช้ได้จะเห็นว่าตรงข้างล่างนี่ไม่มีตัวที่เป็นเสาอากาศตัว U นะครับที่เกิดขึ้นในตัว7นะครับตัวนี้เอาออกไปเรียบร้อยนะครับดีไซน์มาแบบกลมกล่อมมากขึ้นสวยงามมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองกล้องนะครับในโหมดของกล้องที่เขาบอกว่ามันดีขึ้นนะครับนอนตรงหน้าผมกันนะครับที่ต้องรอก็คือตัวนี้ฮะโอเคในโหมดของการถ่ายรูปที่เป็นแบบนี่นะครับสามารถที่จะตัดแบ็คกราวด์ได้นะครับวิธีการทำก็คือเราจะต้องขออนุญาตเขาไม่ใช่เอาเป็นโทรศัพท์แล้วกันเอาโทรศัพท์นะครับก็คือเราจะต้องอันนี้ให้วงกลมมันเป็นสีเหลืองก่อนนะครับรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงมันไม่เหลืองเดี๋ยวนะถ้าไม่เหลืองมันจะไม่สามารถตัดขอบสีด้านหลังได้ครับผมไม่ได้เอาตัวนี้แล้วกันมันจะยากๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวรอหน่อยเจ๊คนนี้น่าจะเหลืองไหมมันต้องสว่างนี่เหลืองดีลูกเหลืองดีเหลืองแล้วโอเคเหลืองเรียบร้อยนะครับหลังจากที่มันถ่ายรูปมาแล้วนะครับเข้าไปดูที่รูปของเรานะครับจะเห็นว่าเราจะสามารถตัดด้านหลังแบ็คกราวด์ของเจ๊คนนี้ออกไปได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะอันนี้นะครับลากขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปรับได้ด้วยนะครับช่วยนะเอาแบ็กกราวด์กลับมาโหโคตรคมภาพแม่งโคตรคมอ่ะโอเคนะฮะอันนี้ก็คือสามารถปรับระดับของเงาได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมซึ๊บซึ๊บมันก็จะสว่างขึ้นนะครับนี่ตัดแบบสุดๆเป็นขาวดำไปเลยดูน่ากลัวเลยเนี้ยนี่อันนี้แบบกำลังดีนะฮะนะสวยงามไหมใช้ได้ไหมนี่แหละครับเท่าที่ผมได้คุยกับพนักงานเขาก็บอกว่าอันนี้แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่โดดเด่นของ iPhone 8 Plus นะครับ You want to try? Yeah, you want to try? I can take a photo for you. Yeah. Yeah. นี่มีคนสนใจครับบอกว่ามันก็สามารถที่จะแบบปรับให้เป็นแบบขาวดำเป็นแบบแบ็คกราวด์นี่เหมือนผมเป็นเซลล์เลยนะกูดนะกูดนะเออนี่กูดก็บอกว่าชอบนะครับก็คือถ้าเกิดวันนี้เนี่ยนะครับใช้ซอฟต์แวร์ช่วยใช่เขาบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าผมสนใจตัวนี้นะผมอยากจะซื้อตัวนี้เนี่ยไม่ได้นะครับคนที่จะซื้อตัวนี้ได้คือพรุ่งนี้ต้องมาจองนะครับ8 โมงเช้าถ้าผมฟังไม่ผิดนะ8 โมงเช้านะครับจองเสร็จปุ๊บคุณจะได้เครื่องตัวนี้อีกวันหนึ่งนะครับสำหรับตัว iPhone 8นะครับนี่น้ำตาจะไหลก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว iPhone 8ผมว่าก็ถ้าเทียบกับ7แล้วก็ดูเป็นอะไรที่พัฒนาขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชิปเซ็ตในเรื่องของการถ่ายรูปในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตามที่เราได้ฟังของการเปิดตัวนั่นเองนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับคนเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะมีใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ iPhone 8อีกไหมแพงจนน้ำตาจะไหลเลยใช่ป่ะนี่คือบรรยากาศในร้านนะครับอันนี้กำลังสั่งซีรีส์ให้ทำงานอยู่เลยครับผมน้องเฮ้ยทำไรอ่ะ
เอาละเอาละเอาละโอ้เป็นไงโอ้โหจิตจะเย็นครับน้องจะเย็นจอดเลยเย็นกันดีเลยตัดโอ้โหนะครับผมตื่นเต้นกันใหญ่เลยครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัว iPhone 8แล้วก็ iPhone 8 Plus นะครับในร้านของ Apple เดี๋ยวผมสวิตช์กลับมาที่หน้าผมวันนี้ค่อนข้างจะโซมสักนิดนึงนะฮะมาโอเคจะบอกว่าออกมาจากร้านเขานิดนึงนะเพราะว่าค่อนข้างเสียงดังจะบอกว่าถามว่ามันมีอะไรแปลกใหม่ไหมนะฮะสำหรับตัว iPhone 8กับ iPhone 8 Plus อย่างที่เรารู้กันหลายๆคนในนี้ก็มีคนซื้อค่อนข้างเยอะทีเดียวนะแต่ว่าบางคนพนักงานมาถามผมก็บอกผมอยากลองไอ้ตัวเดโมที่เป็นของ iPhone 10หรือ iPhone X นะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้มีมาให้ลองเลยทั่วโลกตอนนี้ก็ไม่มีมาให้ลองด้วยมีลองที่เดียวได้ก็คือที่อเมริกานะครับแล้วก็น่าจะเป็นที่ตัวซันฟานที่เดียวเท่านั้นที่มีเครื่องให้ลองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็น่าจะมีแค่ตัว iPhone 8กับ iPhone 8 Plus เท่านั้นเองนะครับก็รอประมาณสัก November หรือว่าพฤศจิกายนนะครับเขาก็จะเอามาให้ลองนะครับผมคิดว่าผมว่ามันจริงๆถ้าเกิดว่าเอาออกมาพร้อมกันก็คนอาจจะตัดสินใจเลือกไปที่ iPhone 10ก็ส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทิ้งระยะห่างไว้นิดนึงให้ iPhone 8เนี่ยได้ทำการตลาดและขายบ้างนะครับก็วันนี้เห็นก็มีคนซื้อกันหลายเครื่องครับซึ่งเขาก็น่าจะจองมาจากในอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับผม